ค่ะอันนี้เราก็หายจากเป็นโควิดแล้วนะคะก็รวมทั้งหมดที่เราต้องกักตัวก็คือ14วันแล้วเราก็ไปตรวจแล้วก็รอผลตรวจดีของผลตรวจของเราผิดพลาดนิดหน่อยเพราะว่าห้องทดลองที่เขาตรวจเขาส่งผลของเราไปช้าเราก็เลยต้องกักตัวรวมทั้งหมดแล้วประมาณเกือบ20วัน18-19วันแล้วในช่วงขณะนี้เราก็ต้องโอ้ยติดต่อกับสาธารณสุขติดต่อหมอคือเราต้องการผลของเราอันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วเราก็โดนปล่อยตัวแล้วนะคะก็คือไม่ต้องโดนกักตัวแล้วเพราะเราหายแล้วไปตรวจเชื้อไม่มีแล้วนะคะก็ในผลการเป็นโคโรนาในครั้งนี้ก็คือละเพราะเราฉีดวัคซีนเราจึงไม่มีอาการมากมายนะคะไม่ได้มีอาการที่ลงปอดก็คือการป่วยครั้งนี้ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีกับการต่อสู้ครั้งนี้ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจากโอมาไทยชาแนลนะคะ